กลุ่มบริกเนี่ยถึงขยายตัวกลุ่มบริกพลัสนะฮะมีหลายประเทศแล้วก็มีสโคด้วยนะคนทำไมยังหลายประเทศถึงเข้านะฮะแล้วร่วมตรงนั้นด้วยครับอาจารย์สุภพครับอ๋อครับก็แต่เดี๋ยวครับอาจารย์เดี๋ยวคนถามเรื่องนิดนึงเดี๋ยวแฟนรายการจะน้อยใจว่าเออมันมีปัญหาไหมที่เขามีเรื่องพันธบัตรนะครับออกจริงหรือเปล่าครับอาจารย์ครับอ๋อครับการจะออกพันธบัตรด้วยมูลค่า1ล้านล้านหยวนเนี่ยฟังดูหนึ่งว่าเยอะๆโอ้นะครับมันก็1ล้านล้านหยวนมันก็คือแสนกว่าล้านเหรียญน่ะนะฮะแต่ว่า GDP ของจีนเนี่ยมัน17-18ล้านล้านเหรียญน่ะเราไม่ได้โกงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ไปหาต้นทุนต้นทุนยมไม่เจอเดี๋ยวผมว่าน่าจะประมาณสัก0.1% มั้งครับประมาณสัก1%ครับครับก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ก็สื่อฝรั่งบางฉบับก็พาข่าวด้วยความตื่นเต้นแต่ถามว่ารัฐบาลท้องถิ่นของจีนขนาดนี้มีปัญหาเรื่องของนโยบายการคลังหรือเปล่าเนี่ยก็อย่างที่เรารู้นะว่าลองถ้าตลาดอสังหามันซุบเซาอย่างที่เห็นนะฮะแต่จำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็แน่นอนนะถ้าเผื่อไปหวังพึ่งพารัฐบาลท้องถิ่นอย่างเดียวจากสภาวะการเงินการคลังของตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับฉะนั้นแล้วรัฐบาลกลางจะเข้าไปฉีดอาจฉีดช่วยนะเช่น1ล้านล้านหยวนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เหลือวิสัยสำหรับฐานะทางการคลังของจีนอย่างที่เห็นอยู่เพราะเราก็รู้นะว่าฐานะทางการคลังของจีนเนี่ยรัฐบาลกลางเนี่ยนี่สถานะยิ่งต่ำมากเลยนี่รัฐบาลท้องถิ่นอาจจะมากกว่านะครับนะครับก็นั่นก็เป็นคร่าวๆนะครับนะซึ่งคงเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่านนโยบายการคลังนะครับเพราะนโยบายการคลังจะเป็นเรื่องสำคัญของจีนเพราะจีนรู้แล้วไงว่าตอนนี้มันทำท่าจะอย่างที่เราวิเคราะห์กันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่าไอ้ปัญหากับดักสภาพร่องเนี่ยมันทำท่าจะโผล่มาให้เห็นแต่ว่ายังไม่เกิดนะฮะนะเพียงแต่ว่ามันเกิดเพราะว่า disinflation คือไม่มีเงินเฟ้อแล้วซึ่งมันเป็นอาการนะครับเป็นสัญญาณเตือนว่ามีโอกาสที่จะทำให้ภาคการเงินเนี่ยอาจจะทำงานได้ลดประสิทธิภาพลงหรือว่านโยบายการเงินจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรก็ต้องอาศัยนโยบายการคลังเพิ่มมากขึ้นนะครับครับแต่ในแง่ก็คือปฏิสัมพันธ์ของจีนต่อต่างประเทศท่ามกลางการที่อภิมหาอำนาจตะวันตกและพันธมิตรเนี่ยได้พยายามปิดล้อมจีนนะครับได้พยายามคอนเทนจีนนะครับนะแล้วจีนจะแก้เกมยังไงนะก็แน่นอนเลยนะจีนก็ต้องไปสร้างพันธมิตรและขยายฐานพันธมิตรของตัวเองนะครับไอเรื่องวันเบลวันโรดเนี่ยคนพูดกันมาเยอะละเราจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันก็รวมตัวกันอย่างรวมๆล่ะนะแต่ที่รวมตัวกันค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะมีรูปธรรมสูงเนี่ยกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มบริกส์นะซึ่งตอนนี้ก็พูดกล่าวขวัญกันมากว่าจะมีการออกไอ้คอมมอนเคอร์เรนซีหรือเปล่าตัวเดียวหรือเปล่าหรือว่าอะไรต่างๆหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะฮะวิเคราะห์กันเยอะแยะมากมายนะครับแต่แน่ๆก็คือว่าบริกส์เนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับบริกส์นะฮะรวมมาแล้วแค่5ชาตินี่นะครับก็คือเป็นชาติขนาดใหญ่ของโลกนะฮะนะครับเรียกได้เลยว่ามีความเป็นขนาดใหญ่แต่ว่ายังเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่เป็นฝ่ายใต้เป็นไอ้เมมเบอร์ของไอ้ Global South นะฮะเพราะว่ายังเป็นประเทศกำลังพัฒนาหรือว่าแม้แต่ด้อยพัฒนาด้วยในบางประเทศเนี่ยนะด้วยกันทั้งสิ้นนะตัวอย่างเช่นกรณีของพี่เบิ้มใหญ่ของบริกนี่นะฮะในแง่ของพื้นที่เนี่ยจีนนี่อันดับ1จีนเนี่ยมี 9.6 ล้านตารางกิโลเมตรนะฮะอันดับ2คือบราซิลนะบราซิลเนี่ยมีพื้นที่ 8.52 ล้านตารางกิโลเมตรน้อยกว่าจีนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่าที่มีมากที่สุดเนี่ยในบรรดาชาติสมาชิกบริกเนี่ยไม่ใช่ทั้งจีนและก็บราซิลนะครับชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดในบริกก็คือรัสเซียนะครับซึ่งมีพื้นที่ถึงนะครับ17ล้านตารางกิโลเมตรกว่านะครับพูดง่ายๆว่าเอาทั้งบราซิลกับจีนมาบวกกันแล้วเนี่ยยังไม่เท่ารัสเซียประเทศเดียวเลยนะครับแล้วก็ประชากรนะครับของจีนเนี่ยก็มี1,410กว่าล้านคนนะครับก็ยังไม่ใช่อันดับหนึ่งแล้วอันดับหนึ่งก็คือออินเดียนะครับนะอินเดียก็มีประมาณสักมากกว่าจีนสักสัก10-20ล้านคนนะครับคร่าวๆนะครับนะครับก็รวมกันแล้วเนี่ยผมลองไล่ GDP ดูนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มี GDP ขนาดใหญ่ด้วยกันเกือบทั้งสิ้นนะครับ
จีนนี่ใหญ่สุดก็ประมาณสัก18-19ล้านตารางล้านเหรียญสหรัฐ18-19ล้านทริลเลียนนะครับมานี่นะครับและรองลงมาก็คือใครครับก็คืออินเดียนะครับอินเดียเนี่ยมีขนาด GDP ประมาณสัก 3.74 ทริลเลียนนะ 3.4 ล้านล้านเหรียญนะฮะนะครับรองลงมาอีกก็คือใครครับรองลงมาอีกก็คือนะครับรองลงมาก็คือรู้สึกจะเป็นบราซิลนะบราซิลนะฮะบราซิลบราซิลนี่มีขนาดของ GDP เนี่ย2รองลงมาน่าจะเป็นรัสเซีย 2.2 ล้านเหรียญนะแล้วก็บราซิลอันดับคือ 2.08 ล้านเหรียญนะครับกับแต่ว่าถ้าคิดเป็นรายได้ต่อหัวแล้วเนี่ยนะครับสูงที่สุดคือรัสเซียนะครับ15,000กว่าเหรียญต่อคนต่อปีของจีนก็ประมาณตั้ง 12,000-13,000 พันเหรียญต่อคนต่อปีใช่ไหมฮะนะครับนะครับแล้วก็ที่น้อยที่สุดก็น่าจะเป็นนะครับเปอร์แคปิตาก็คือน่าจะเป็นอินเดียเนี่ยรายได้ต่อคนต่อปีนะครับเพียงแค่ 2,600 กว่าเหรียญเองนะซึ่งถือว่าต่ำมากนะครับนะครับก็แสดงว่าจีนเพราะว่าอะไรครับเพราะคนมากแต่ว่า GDP น้อยไงนะ GDP แค่ 3.74 ล้านล้านเหรียญสหรัฐขนาดนี้มีคนถึง1,400กว่าล้านคนใช่มั้ยฮะครับคร่าวๆแล้วเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ย GDP ของกลุ่มบริษัทปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก28-29ล้านล้านเหรียญก็ถือว่าสูงมากนะฮะคือร่วม 30% ของ GDP รวมทั่วโลกล่ะนะแค่5ประเทศนี้นะครับนะครับแต่ว่ามีประชากรเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับนะพอเฉพาะจีนกับอินเดีย2ชาตินี้ก็ร่วม 3,000 ล้านคนเข้าไปแล้วใช่ไหมฮะนะครับก็คนก็ร่วมครึ่งโลกแล้วนะจำง่ายๆเลยนะครับนะครับครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือนะครับก็คือไอ้คำว่า BRICS Plus ครับก็คือการมีสมาชิกประเทศมากมายเนี่ยตอนนี้ทั้งที่สมัครแล้วที่จะมาร่วมเป็นสมาชิกของ BRICS นะแล้วขณะเดียวกันก็ยังมีประเทศที่แสดงความสนใจด้วยอีกอย่างที่ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนแล้วคือร่วม20ประเทศทำไมมากมายขนาดนั้นนะครับเอาเฉพาะที่สมัครแล้วนะครับว่ามีประเทศอะไรบ้างครับที่สมัครแล้วเนี่ยก็มีแอลจีเรียมีอาร์เจนตินามีบาเลนมีอียิปต์มีอินโดนีเซียนะฮะก็เป็นสมาชิกเป็นพี่เพิ่มใหญ่ของอาเซียนเราใช่ไหมครับแล้วก็มีอิหร่านนะครับอิหร่านก็คือชาติที่มีประชากรมากที่สุดในตะวันออกกลางมี80กว่าล้านคนนะครับแต่ว่า GDP ก็ไม่ได้ใหญ่สุดนะฮะประเทศที่มีขนาด GDP ใหญ่สุดในตะวันออกกลางก็คือซาอุดีอาระเบียนะก็คือประมาณ1ล้านเหรียญเล็กน้อยนะ1ทริลเลียนกว่านะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยซาอุเนี่ยเป็นอภิมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจในตะวันออกกลางแต่ว่าถ้าเป็นมหาอำนาจทางด้านขนาดใหญ่ของประชากรนะฮะก็คืออิหร่านนะแล้วก็พื้นที่ก็ใหญ่โตด้วยนะก็แต่ว่าพื้นที่ที่ใหญ่สุดของประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยก็คือซาอุดิอาระเบียนะครับก็คือประมาณ 2.2 ล้านตารางกิโลเมตรนะฮะซาอุเนี่ยใหญ่สุดนะแล้วก็ตามด้วยอิหร่านนี่ก็ประมาณตั้ง 1.5-1.6 ล้านตารางกิโลเมตรแต่แถวเนี้ยนะครับนะแต่ว่าแน่ๆนี่คือ8ชาตินะครับในทั้งหมดที่ได้ยื่นใบสมัครแล้วขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของBRICSและ8ชาติเนี่ย5ชาติเป็นชาติในตะวันออกกลางนะซึ่งขณะนี้เราก็เห็นแล้วว่าปฏิสัมพันธ์ความร่วมมือของจีนกับประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับมีมากมายขนาดไหนนะไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางโดยทั่วไปหรือว่าไอ้กลุ่ม GDC นะกลุ่มที่มีสมาชิก6ประเทศนะครับนะที่ร่วมมือกันเช่นกรณีของบาเลนก็ดีคูเวตก็ดี UAE ก็ดีนะครับกาตาร์นะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งมันเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งนะครับมี GDP ถึงมัน2ล้านล้านเหรียญกว่านะครับนะก็ถือว่าใหญ่โตพอสมควรเลยนะนะครับก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้ไอ้บิ๊กพลัสนี่น่าสนใจมากแล้วไอ้18ชาติเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามันเกิดครบทุกทวีปเหมือนกันนะ18ชาติที่สมัครแล้วเนี่ยก็ที่กำลังสนใจจะยื่นใบสมัครนะก็มีอัฟกานิสถานมีบังคลาเทศมีเบลารุสมีคาซัคสถานมีเม็กซิโกมีนิการากัวมีไนจีเรียมีปากีสถานมีเซเนกัลมีซูดานมีซีเรียมีตุนิเซียมีตุรกีมีอุรุกวัยมีเวเนซุเอลาแล้วก็อีก2ชาติที่เหลือคือใครครับก็คือไทยกับฝรั่งเศสไทยแล้วเนี่ยอยู่ใน18ชาติที่แสดงความสนใจว่าจะสมัครเป็นสมาชิกของบริกด้วยนะอ๋อครับแต่ที่น่าแปลกเป็นหนึ่งเดียวในยุโรปที่เป็นสมาชิกทั้งนาโ
และสมาชิกทั้ง EU นะครับก็คือฝรั่งเศสก็คือเอมมานูเอลมาครองนี่นะก็ได้ให้ข่าวสารข้อมูลว่าอยากจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของบริกส์เหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าเผื่อมันเป็นบิ๊กคลัสได้อย่างที่ว่านี่นะครับซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นสูงนะทำไมมันจึงมีโอกาสเกิดขึ้นสูงครับเพราะว่าประเทศต่างๆเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กันมากกับประเทศกลุ่มบริกส์ที่มีอยู่แล้วไงโดยเฉพาะยิ่งกับรัสเซียนี่นะนะครับนะครับโดยเฉพาะยิ่งกับจีนเนี่ยผมว่าทั้งหมดเนี่ยนะเกือบทั้งหมดเนี่ยมีจีนเป็นคู่ค้าหมายเลขหนึ่งเกือบทั้งหมดเลยนะอย่างน้อยก็หมายเลขสองนะครับก็คือเป็นคู่ค้าหลักของประเทศต่างๆเหล่านี้นะฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าการร่วมมือของบริกส์เนี่ยมันก็จะร่วมมือด้วยกันใช้อะไรครับใช้ภาคเศรษฐกิจจริงหรือว่าเรียลเซกเตอร์เนี่ยเป็นตัวขับหลวงในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าต่างประเทศระหว่างกันและกันนะครับหรือว่ากรณีของการลงทุนระหว่างกันและกันนะครับแล้วก็ภาคบริการระหว่างกันและกันเช่นการท่องเที่ยวเรื่องแรงต่างหลายเนี่ยระบบโลจิสติกอะไรทั้งหลายนี่นะฮะนะครับซึ่งก็ถือว่ามีศักยภาพที่สูงที่จะขยายตัวออกไปนะฮะและผมเชื่อหน่อยว่าตอนนี้ชาติตะวันตกนะฮะซึ่งมีเครือข่ายของตัวเองเนี่ยนะครับก็คงมองแนวโน้มอย่างนี้ด้วยความไม่สบายใจนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเศรษฐกิจของชาติต่างๆที่ผมเอ่ยมาเนี่ยที่มันมีโอกาสร่วมมือกันสูงเนี่ยหนึ่งมันร่วมมือกันผ่านเดียวเซกเตอร์หรือว่าภาคเศรษฐกิจจริงนะครับสองก็คืออะไรครับสองก็คือมันเป็นเศรษฐกิจที่มีความเกื้อกูลกันสูงนะ คือมันเป็น complementary economy นะครับคือชาติหนึ่งขายทรัพยากรขายวัตถุดิบนะนะครับอีกกลุ่มชาติกลุ่มชาติหนึ่งขายกลุ่มชาติหนึ่งเป็น natural resource based economy เป็นเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับการขายทรัพยากรนะนะครับเช่นอะไรครับขายน้ำมันขายแก๊สธรรมชาติขายถ่านหินนะครับขายแร่ธาตุต่างๆ commodity ต่างๆนะครับขายสินค้าเกษตรนะเป็นคอมมูนิตี้ในภาคเกษตรเช่นบราซิลเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมครับนะอาร์เจนตินาใช่ไหมฮะนะครับส่วนอีกกลุ่มชาติหนึ่งก็เป็นคนซื้อนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนเนี่ยจะเป็นผู้ซื้อหลักเลยใช่ไหมฮะนะเพราะจีนค้าขายมากที่สุดในโลกฉะนั้นมันก็จะเกิดความร่วมมือของอะไรครับของการใช้ภาคเศรษฐกิจจริงและเมื่อภาคเศรษฐกิจจริงมันเกิดขึ้นเป็นไงครับมันก็คลุยทางไปสู่การร่วมมือกันทางภาคการเงินไงนะเพราะว่ามันก็จะมีทรานแซคชั่นระหว่างกันและการผ่านเรื่องการค้าต่างประเทศผ่านเรื่องการลงทุนระหว่างประเทศผ่านเรื่องภาคบริการระหว่างประเทศเป็นยังไงครับมันก็มีโอกาสที่จะใช้เงินตราของจีนไปร่วมมือเงินตราสกุลท้องถิ่นนะของประเทศต่างๆชาติไหนพร้อมก่อนก็ใช้ร่วมกันก่อนตัวอย่างเช่นตอนนี้มันก็ใช้ร่วมกันแล้วใช้กันแล้วระหว่างจีนกับใครครับกับรัสเซียกับบราซิลใช่ไหมครับแล้วก็อีกหลายชาตินะครับที่ขยายตัวออกไปนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยแล้วก็มันก็เป็นกลุ่มที่น่าจับตามองล่ะในกรณีของบริกรัสเซียนะครับแล้วคราวนี้อย่างกรณีหลายคนสงสัยว่าทำไมฝรั่งเศสถึงเข้าร่วมกับบริกพลัสเนี่ยครับบริกด้วยอย่างผมฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นนาโต้แล้วก็เป็นประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วนะครับอาจารย์เขารู้ไงว่าผลประโยชน์ของชาติมันต้องมาก่อนถามเถอะว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีประเทศต่างๆที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยกี่ชาติครับที่เป็นอดีตนะที่ผมอนาธิปไตยของฝรั่งเศสประการแรกนะฮะแล้วฝรั่งเศสเนี่ยไปลงทุนอยู่ในจีนเนี่ยนะครับเป็นประธานบริษัทมากมายนะครับแม้แต่ Airbus เนี่ยนะครับก็ไปประกอบเครื่องบิน Airbus ในจีนใช่มั้ยใช่มันก็เลยทำให้ซื้อใจกันได้มากมายนะทำให้จีนสามารถซื้อเครื่องบินจาก Airbus เนี่ยไม่ได้ซื้อน้อยไปกว่าที่ซื้อจาก Boeing เลยนะฮะนะครับเผลอๆต่อไปนะครับและจีนก็ผลิตเครื่องบินเองด้วยนะเพราะสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีจากฝ่ายต่างๆแล้วก็เรียนรู้จาก Airbusซึ่งไปตั้งโรงงานอยู่ที่เซียนจินด้วยใช่ไหมครับนะต้องกี่ปีมาแล้วนะ10-20ปีมาแล้วใช่ไหมฮะนะครับแต่ก็เครื่องบินจีนพวกฝรั่งเศสพวกนั้นก็ไม่เคยอังกฤษก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยพวกก็ซื้อเครื่องคือเครื่องจากเขาอ่ะซื้อเครื่องยนต์จากเขาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่เป็นไรเครื่องแอร์บัสเครื่องโบกี้อีกมันก็มาจาก 40-50 ประเทศอยู่แล้วครับไอ้ชิปอุปกรณ์ต่างๆไอ้ทั่วทั้งลำเครื่องบินมันคล้ายๆกับไอ้เซมิคอนดักเตอร์นี่แหละเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของโกลบอลซัพพลายเชนนะครับนะแต่ตอนนี้คุณพยายามไปบล็อกมันไงที่ทำให้เกิดไอดีคัพปริ้งขึ้นมาแล้วก็ทำให้เจเน็ตเยลเลนเองเนี่ยนะแสดงออกมาว่าไม่เห็นด้วยยังไงอะไรต่างๆยังไงนะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าการที่แอนโทนีบริงเคนเนี่ยเดินทางไปจีนในวัน2วันนี้นะครับก็เพื่อไปกุยทางต่อสายนะครับและผมเชื่อเลยว่าอีกไม่ช้าไม่นานนี่นะครับก็จะเป็นคิวของเจเน็ตเยลเลนกับ
จีน่าไรมอนโดเจเลนเป็นน้ำตีดังไรมอนโดก็คือน้ำตีกระทรวงพาณิชย์นะครับเพราะคุณจะต้องไปพูดคุยกันไงว่าคุณจะสามารถตัวอย่างเช่นเจเลนเนี่ยที่เขาต้องการที่จะร่วมมือกับจีนอย่างมากเป็นเรื่องอะไรครับก็คือการร่วมมือผ่านนโยบายการคลังไงนะประเทศหนึ่งมันออกพันธบัตรขายนะครับแล้วคุณจะแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยจีนก็เป็นลูกค้าหมายเลขหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ตั้งแต่สมัยของของไอ้สมัยปีแรกของบารักโอบามาเนี่ยนะโอบามาเนี่ยนะครับก็คือตอนที่เฮนรี่พอตันเนี่ยนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังในช่วงของของจอร์จ ดับเบิลยู บุชนะก็เดินทางไปตอนที่เกิดซับพลายไบสิทธ์เนี่ยก็เดินทางไปจีนไปขอร้องให้จีนช่วยซื้อใช่ไหมครับตอนนั้นเพื่อจะได้ไม่เกิดดีมานด์ต่อพันธบัตรที่ออกมาเพราะถ้าคุณไม่มีดีมานด์มากๆเนี่ยอย่างที่เราวิเคราะห์กันเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เกิดช่องว่างของตลาดพันธบัตรกับตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาไงใช่ไหมฮะนะครับทำให้ยิวก็ยังอยู่ในระดับสูงภาระของคนออกพันธบัตรออกมาขายเนี่ยราคามันก็จะตกดอกเบี้ยที่คุณแบกรับก็ต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการไปคุยกับจีนผ่านเรื่องของfiscal policy นโยบายการคลังเนี่ยคงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากนะครับที่เจียวเล่นนะแล้วก็เจียวเล่นเนี่ยคุยทางมาตลอดนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพื่อที่จะไปคุยกับจีนนะตัวอย่างเช่นเลยครับส่งปลัดกระทรวงซึ่งเป็นคนทำงานให้เจียวเล่นเนี่ยไปพบกับนะครับไปพบกับผู้จีนในกรุงวอชิงตันดีซีนะไปพบกับเซียเฟิงเนี่ยนะฮะนะครับเพื่อคุยกันว่าถ้าเจียวเล่นเนี่ยจะไปเยือนแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความร่วมมือกันยังไงมีรายละเอียดต่างๆยังไงนะก็เหมือนกับก่อนที่บิงเคนจะไปเนี่ยก็ให้ใครครับก็มีทั้งนะครับดาเนียลนะครับที่เต็มบริงนะฮะซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ถือว่าตำแหน่งมันก็คล้ายๆกับปลัดกระทรวงนั่นแหละนะครับเดินทางไปนะครับไปคุยทางไปเตรียมการได้ก่อนใช่ไหมนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เจียวเล่นก็ทำคล้ายๆกันและเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยบุคข้าราชการระดับสูงมากของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เดินทางไปฮ่องกงนะฮะคงไปดูแรงต่างเพื่อหวังที่จะเจรจาร่วมมือกันอาจจะผ่านเรื่องของไม่ใช่เรื่องของการคลังอย่างเดียวอาจจะเรื่องของการเงินด้วยนะเช่นเรื่องความร่วมมือเรื่องเพราะตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าไอ้ปัญหาฟันโฟในโลกเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาไงนะครับฟันโฟเนี่ยมันขาดความยั่งยืนเพราะอะไรครับเพราะมันเริ่มเกิดภาวะของไอ้ financial decoupling กันแยกตัวจากการภาคการเงินใช่ไหมครับนะซึ่งไอ้ decoupling เป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันยาวนะฮะต้องเตรียมการไว้เป็นตอนโดยเฉพาะเลยนะฮะที่เราจะมาวิเคราะห์กันต่อไปนะครับนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะแต่ผมมีข่าวอีกนิดนึงนะข่าวที่น่าสนใจด้วยนะว่าโอเนี่ยจีนกับสหรัฐเนี่ยเคยพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องอาวุธนะเรื่องที่เป็นเรียกว่า CL20เนี่ยนะฮะเป็นอาวุธเทคโนโลยีในการที่ขับเคลื่อนขีปนาวุธปรากฏว่าชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยอาวุธต่างๆเนี่ยของสหรัฐเนี่ยผลิตในเมืองจีน อันนี้นะแล้วก็ของฝรั่งเองนักวิจัยฝรั่งเองก็มาบอกนะว่าไปมาจีนเนี่ยสามารถพัฒนาให้มันดีกว่าของไม่ได้ก๊อปพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะมันก็เก่งกว่าของสหรัฐไปด้วยซ้ำเนี่ยก็กลายเป็นปัญหาเหมือนกันนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องน่าติดตามแล้วก็หลายคนก็เป็นห่วงว่าไอ้ดีครับปิ้งระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมันจะมีผลไหมที่จะทำให้ระบบไอ้ 6G อะไรนี่มันล่าช้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเทคโนโลยีของไอ้เซมิคอนดักเตอร์อาจารย์สมภพคิดยังไงครับอาจารย์ตรงนี้ครับแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 6G ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Generative AI เนี่ยมันล่าช้าแน่นอนของทั้งสองฝ่ายนะครับก็เรียกว่าเจ็บตัวได้ทั้งคู่ล่ะถ้ายังมีลักษณะของการแยกโคแยกฝ่ายอย่างที่เห็นฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมบิลเกตไปเดินทางไปพบสีจิ้นผิงเนี่ยจึงคุยกันใหญ่นะว่าเรื่องของไอ้การพัฒนาระบบไอ้ generative AI นะครับเป็นยังไงเพราะจีนให้ความสนใจมากอย่างที่รับรู้กันอยู่แล้วก็บิลเกตเองก็ไปซื้อ Open AI มาไงไอ้ Chat GPT เนี่ยใช่ไหมครับฉะนั้นบิลเกตก็ตอนนี้ก็มีก็เรียกว่าพร้อมปะทะกับAlphabet ซึ่งเป็นเจ้าของ Google เป็นบริษัทแม่ของ Google นี่นะครับซึ่งเราก็รู้ว่าไอ้แชทของใน Google เนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วทำไมบิลเกตจึงไปเมืองจีนนะครับด้วยเหตุผลทางด้าน Foundation มูลนิธิเขาแล้วเนี่ยคงมีเหตุผลอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับนะครับเป็นเรื่องที่ต้องน่าติดตามกันต่อไปนะครับว่า
อะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วระหว่างจีนกับสหรัฐแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆอย่างที่อาจารย์พบวิเคราะห์ให้เราฟังแต่ช่วงแรกนะครับก็เป็นเรื่องที่นักลงทุนน่าจะนำไปใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนได้หมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ